ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราจะให้เขารู้ไม่ได้ว่าคุณมองเห็นแล้วงั้นฉันจะไปกับคุณด้วยฮัลโหลคุณเอสนัดทุกคนให้ผมได้เลยวันนี้11โมงเป็นไงทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม 90% ในห้องคือทีมเราหมดแล้ว 10% ที่เหลือก็มีวัยงงๆให้แนบเนี่ยคือแค่บริษัทเองพี่เอาไปได้เลยแต่ขอร้องอย่ามายุ่งกับคนของผมอย่ามายุ่งกับแม่อย่ามายุ่งกับมิลินประเด็นมีเรื่องเดียวผมขอถอดวิกฤตจากประธานผู้บริหารของ Next Innovation ผมขอค้านได้ไหมครับในแง่ของบริษัทผมต้องขอให้ทุกคนพิจารณาให้โอกาสวิกฤตอีกสักครั้งผมโหวตให้วิกฤตเดี๋ยวนะแน่ใจนะว่าจะหักกันแบบนี้เรื่องนั้นเราไปคุยกันเองที่บ้านได้นะไม่ค่ะจริงๆพี่ไม่เห็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยนะสวัสดีครับคุณธัญญาอยากเจอผมนะครับใช่คือฉันอยากรู้ว่าทำข้อมูลของลูกค้ารั่วไหลอ่ะมันยากไหมข่าวด่วนสำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันในเครือบริษัท Next Innovation ภายใต้การดูแลของประธานใหญ่อย่างคุณวิกิตไกลพิวัตรได้รับการร้องเรียนว่าทางแอปพลิเคชันได้ทำข้อมูลของผู้ใช้หลุดออกมาคาดว่ามีผู้เสียหายราว 20,000 คนในขณะที่ผู้ถือหุ้นเริ่มทยอยกันขายหุ้นทำให้ Next Innovation หุ้นตกอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะสร้างความเสียหายหลักหลายร้อยล้านบาทโดยที่ตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่ง Next Innovation นะคะแล้วก็ยังไม่มีการออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะจะมีการร้องเรียนไหมคะจะเกิดเหตุการณ์ยังไงผมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดมาจากแอป2ตัวของทางบริษัทแล้วนะครับนั่นคือแอป Good Life ไปเรียกวิกิกับชาดวนมาเดี๋ยวนี้ครับเข้าใจแล้วครับบอกปู่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปเดี๋ยวนี้ครับคุณต้องนิ่งไว้นะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดฮัลโหลธัญญาอยู่ไหนเราต้องคุยกันเดี๋ยวนี้แม่ผมต้องไปคุยกับธัญญาเดี๋ยวแม่ไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดภายใต้การดูแลของผมจริงๆครับถึงแม้ผมจะยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดเพราะอะไรแต่ว่าผมจะรับผิดชอบแน่นอนครับเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับมีแถลงการแน่นอนครับบางทีก็ดูเหมือนว่าเรานั้นเข้ากันดูไปก็คล้ายว่าเธอมีใจให้กับฉันแต่บางคราวก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นสั่นห่างต่างกันมากมายเมื่อฉันทำได้แค่มองแต่กลับไม่เห็นความเป็นจริงที่เธอเป็นซ่อนอยู่เก็บเอาไว้อยากขอให้เธอนั้นยอมบอกมาได้ไหมความสัมพันธ์ของสองเราคือไรช่วยทำให้ฉันมองเห็นได้ไหมรักแท้คือเธอใช่ไหมย่านี่มันเรื่องผิดกฎหมายนะกฎหมายอะไรกฎหมายทำอะไรเราไม่ได้หรอกนนท์แต่อย่างน้อยเธอควรจะบอกฉันก่อนเรื่องนี้มันเสียหายทั้งบริษัทบริษัทที่ฉันสร้างมางั้นต่อจากเนี้ยเธอก็คงต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วแหละเห็นข่าวแล้วนี่ใช่ไหมข้อมูลหลุดจากนายวีกิตไกรพิวัตรทุกอย่างบงพังโดนฟ้องร้องเธอขึ้นแก้ปัญหาด้วยวิธีการบริหารของเธอแค่นี้ Next Innovation ก็จะกลับมามี value เหมือนเดิมเนี่ยถูกใจแม่ที่สุดเลยจริงๆแล้วย่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้คุณแม่มารับรู้เรื่องอะไรแบบนี้หรอกนะคะย่าก็แค่อยากจะทำอะไรที่ย่าทำได้เรื่องมันจะได้จบๆสักทีแม่เข้าใจขอบคุณแล้วก็เห็นด้วยที่สุดเลยละจ้ะเพราะว่าแม่เองก็ทำอะไรมากไม่ได้อะนะมีคนมาคอยจัดการให้แบบนี้ก็ดีเลยมีใครที่รู้ตัวบ้างไหม
ว่าเรื่องนี้มันร้ายแรงขนาดไหนวีกิตอาจจะติดคุกได้เลยนะดีไม่ดีก็จะสืบมาถึงเราทั้งแมวกวักทั้งมานิดก็จะซวยไปด้วยมันไม่เกิดขึ้นหรอกนนถ้าเราไปให้สุดฉันเซ็นเช็คเอาไว้ให้แล้วในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่บิ๊กน้อยอ่ะไม่ลงมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไรที่เขาไม่ได้ตกลงกันไว้หรอกส่วนผู้ถือหุ้นคนอื่นเนี่ยก็ถอนตัวออกกันไปหมดแล้วเหลือแค่ฉันที่จะช่วยเซฟบริษัทของเธอได้เธอเอาเงินของฉันไปชดใช้ค่าเสียหายจัดงานแถลงข่าวแล้วก็ขึ้นแทนวีกิตได้เลยเราแก้ไขสถานการณ์เร็วและยังมีเงินทุนซัพพอร์ตอีกเนี่ยถ้าคุณตาของเธอยังจะเอาวีกิตเอาไว้อยู่ต่ออีกฉันว่าเธอลาออกไปเปิดบริษัทของเธอเองดีกว่าเรามาถึงขั้นนี้แล้วอะเราถอยไม่ได้แล้วนะนนตั้งแต่วันที่เธอตัดสินใจส่งรูปนั้นไปให้วีกิตอะเธอต้องทำลายมันเหยียบมันให้สุดเก็บเงินของเธอไว้ก่อนเถอะขอให้ฉันเข้าไปหาคุณตาก่อนเรื่องนี้ผมจัดการเองแม่อยู่นี่แหละนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้อมูลหลุดไปได้ยังไงผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมโทรหาผู้ช่วยไปแล้วบอกให้เรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องมาเช็คระบบแล้วก็รู้ให้ได้หาให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมีชื่อหลานอยู่ในข่าวทำไมข้อมูลที่หลานดูแลหลุดอยู่ฝ่ายเดียวทำไมคุณตาใช้คำแบบนั้นล่ะครับระบบมันไม่ได้แยกแยะหรอกนะว่าฐานข้อมูลมันเป็นของใครถ้ามันหลุดออกไปทั้งหมดเนี่ยตาก็จะไม่ถามแบบนี้ที่เรียกมาที่นี่เนี่ยเพราะอยากจะถามให้รู้แน่ๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันก่อนหลานสองคนมีเรื่องชกต่อยกันพนักงานรักษาความปลอดภัยคนในบริษัทบางคนก็เห็นแล้วจู่ๆมันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นนี่คุณตากำลังจะพูดว่านี่เป็นฝีมือของผมเหรอฉันแค่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ยังตอบไม่ได้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือคุณตายอมรับไม่ได้ว่านี่เป็นความผิดของวิกิตข่าวก็ออกชัดขนาดนั้นแอปของ Next Innovation ในการดูแลของท่านประธานใหญ่วิกิตไกรพิวัตรทำข้อมูลของผู้ใช้หลุดขออนุญาตครับตอนนี้ผู้บริหารทั้งหมดในบริษัทโทรมาไม่หยุดเลยครับทุกคนอยากรู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงแล้วก็อะไรทุกคนเสนอให้คุณวีกิตออกมาประกาศลาออกให้เร็วที่สุดครับออกไปผมยืนยันได้นะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แต่ผมก็ไม่มีหลักฐานมายืนยันอะไรได้ในตอนนี้เหมือนกันครับถ้าให้ดีกับทุกฝ่ายผมควรจะลาออกครับมันคือแอคชั่นที่เร็วและถูกใจทุกคนมากที่สุดส่วนทางเรื่องบริษัทผมเชื่อนะครับว่าทางพี่นนท์พร้อมจะดูแลต่ออยู่แล้วครับเตรียมตัวกันเถอะครับผมจะจัดตั้งแถลงข่าววันนี้เลยแล้วผมฝากรบกวนพี่นนท์นะครับช่วยจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงปู่ต้องรู้ให้ได้ว่าต้นตอของเรื่องนี้มันมาจากที่ไหนทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้อ่ะทุกอย่างที่เธออยากได้มันกำลังจะเป็นของเธอนะและผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานบริษัทแทนผมก็ฉันถึงได้แค่มอง